นกได้ขอโทษคุณเคและครอบครัวคุณเคแล้วหรือยังนกอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขอโทษคุณเคและครอบครัวคุณเคด้วยไหมนกโฟกัสที่จันนะคะเรื่องนี้แล้วก็นกคุยอะไรก็เป็นการส่วนตัวกับจันนะคะโอเคขอโทษนะอันนี้คือจากใจและความรู้สึกส่วนตัวเลยนะเวลาที่เห็นน้องที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นจักรจันนกนะตอนเนี้ยที่นั่งโดนเราถามคำถามในหลายๆอย่างที่สื่อเองหรือประชาชนเองหลายๆอย่างเขาไม่เคลียร์แล้วเราในฐานะทำหน้าที่พิธีกรเราต้องมาถามแทนใจคนดูแล้วคำถามบางคำถามเนี่ยมันไปทำให้ใจเขาอะรู้สึกไม่สบายใจและเขาต้องมีน้ำตาหรือแม้กระทั่งพี่บุ๋มปนัดดาที่เขาต้องนั่งร้องไห้หลายๆรอบนิ่งแค่อยากจะถามว่าคนที่ทำให้เกิดเรื่องเนี่ยนี่หนูมือสั่นเลยนะอยู่ที่ไหนใจเย็นทำไมทุกคนจะต้องมานั่งร้องไห้ทุกคนจะต้องมามีน้ำตาทุกคนจะต้องมานั่งเสียใจแล้วคนที่ทำให้เกิดเรื่องแค่โพสต์ขอโทษแล้วจบแล้วทุกคนก็ต้องมานั่งเคลียร์คัดเรื่องข้างหลังเพื่อให้คลายกระแสสังคมคลายความอยากรู้พวกเราทำข่าวเมื่อประชาชนอยากรู้ข่าวก็ยังต้องนำเสนอถูกปะจนกว่ามันจะเคลียร์เข้าใจเนี่ยทำไมนอกจากเลิกก่อนนะอาจจะถามจริงตอนเนี้ยที่น้ำตามาไหลออกมาเนี่ยโกรธไหมนกเข้าใจพี่ปะอันนี้คือพี่ต้องขอโทษนะที่พี่ต้องถามคำถามหลายๆคำถามที่ทำให้สภาพจิตใจนกอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่ทุกคำถามที่ถามออกไปมันล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่มันยังเป็นสิ่งที่คลางแคลงใจกันอยู่ก็เลยต้องถามแล้ววันเนี้ยพอเห็นน้องร้องไห้อย่างเงี้ยเขาก็น้องคนหนึ่งที่เคยผ่านกันเจอกันใช่เราก็รู้สึกไม่สบายใจที่น้องต้องมีน้ำตาเพราะคำถามเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนะที่พี่เคยถามว่าอะไรนะคะโอเคเอางี้ณตอนเนี้ยโกรธไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะดูออกเนาะถามเรื่องเคสวันนั้นเลยที่นกไปออกคุยแซ่บโชว์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่มันเหมือนมีปัญหากันในการแบบไม่พอใจกันระหว่างทำรายการอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตัวหนิงเองมีปัญหาอะไรกับน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอคะคนเขามองว่าเหมือนแบบว่าเราสองคนไม่โอเคกันคือเมินใส่เราหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าตัวหนิงเองกับน้องไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนล่วงหน้าไม่มีอะไรเลยก็คือหนิงก็ทำรายการก็สัมภาษณ์ตามที่ต้องถามตามที่ต้องถามนะคะแค่นั้นเลยจริงๆอย่างกับนกก่อนที่จะเข้ารายการได้มีการพูดคุยกันหรือบีฟอะไรกันก่อนไหมคะพี่ไม่มีค่ะเพราะจริงๆด้วยความที่มันเป็นรายการสดนะคะพอมาแต่งหน้าทำผมเสร็จหนิงก็จะรับบีฟคำถามจากทางทีมงานแล้วก็พอตอนบางทีเนี่ยกับแขกรับเชิญเราก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันก่อนที่จะเข้ารายการแต่ด้วยวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจอกันก่อนเข้ารายการมันก็จะเป็นช่วงเข้ารายการเบรกแรกหนิงก็อ่านข่าวตามรายการที่รันตามสคริปต์แล้วก็เจอน้องอ่ะตอนที่จะเข้ารายการเลยค่ะหลังจบถามนิดนึงพี่หนิงสถานการณ์มันเป็นยังไงคะวันนั้นหลังจากที่จบรายการคือจริงๆวันนั้นหนิงไม่ได้อยู่จนจบรายการแต่ว่าหลายๆคนก็คิดว่าหนิงไม่อยู่จนจบรายการเพราะว่าหนิงไม่พอใจอะไรหรือเปล่าซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันที่เป็นวันจันทร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยหนิงจะไม่ค่อยได้ไปทำรายการวันจันทร์อยู่แล้วเพราะว่าหนิงติดกองถ่ายแต่ว่าพอคิวมาเป็นวันจันทร์แล้วก็ด้วยการที่วันนั้นหนิงเปิดกองวันแรกๆซึ่งหนิงเองก็ไม่ได้แจ้งกับทางรายการเอาไว้ว่าเป็นวันเปิดกองวันแรกๆแล้วคิวมันก็อ่ะก็เผอิญว่ามันชนกันก็ได้มีขอทางรายการไว้ว่าถ้ายังไงวันเนี้ยจริงๆคือถ้าต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุญาตว่าไม่อยู่จนจบเพราะว่าอยากที่จะกลับไปที่กองดูแลกองเพราะตอนเช้าหนิงมาจากกองแล้วก็มาทำรายการแล้วก็กลับกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อยู่จนจบมันอันนี้เป็นการพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะทำรายการนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเอ้ยเกิดการไม่พอใจแล้วกลับอันนี้คือทีมงานรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าวันถ้าหนิงเข้าทำงานวันจันทร์อังคารพุธหนิงก็จะอยู่แค่ช่วงสัมภาษณ์ไม่ได้อยู่จนถึงยาวถึงลูกค้าค่ะมันอ้ากับไอเดียของแขกรับเชิญหนูไม่โอเคกับพี่หนิงเวลาพี่หนิงถามคำถามอะไรไปต้องไม่พยายามไม่หันหน้ามองเลยไม่ตอบอีกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนิงก็เข้าใจได้เข้าใจในมุมของเขาอะนะว่า
น้องเองน้องอาจจะรู้สึกอึดอัดกับคำถามที่หนิงถามออกไปแล้วเมื่อพอคำถามที่มันถูกถามออกไปอะตัวหนิงเองเนี่ยหนิงก็ถามตามหน้าที่หนิงจะต้องถามแต่โอเคหนิงก็เห็นแล้วล่ะพอถามแล้วมันถูกเกิดความอึดอัดหรืออะไรแล้วก็น้องมีน้ำตาหนิงเองหนิงก็รู้สึกไม่ดีนะหนิงก็กล่าวขอโทษเลยนะตรงนั้นว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องถามเพราะว่าหน้าที่ที่เราต้องถามแล้วก็ในความรู้สึกตรงนั้นอะสิ่งที่หนิงรู้สึกไม่ดีคือแค่รู้สึกว่าอย่างที่หนิงพูดในรายการไปแล้วด้วยว่าทำไมแบบหลายๆคนต้องมาแบบมีน้ำตาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างนกเองก็ต้องมาร้องไห้อย่างจันเองเวลาเขาสัมภาษณ์ก็อาจจะไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าเวลาเราคุยกันข้างหลังน้องก็จะมีน้ำตาทำไมทุกคนต้องมาเจออยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วคนที่แบบทำให้เกิดเรื่องอ่ะเขาหายไปไหนมันก็คือเป็นความรู้สึกจริงๆที่เป็นความรู้สึกณตรงนั้นอย่างตอนหลังจากนั้นไปเนี่ยพอมันมีแบบข่าวออกไปหรือว่าการแสดงปฏิกิริยาของนกเกิดขึ้นได้มีการโทรคุยกันหรือเคลียร์กันหรือยังคะหนิงคะไม่ได้โทรค่ะเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวเองเนี่ยหนิงก็ไม่ได้มีเบอร์น้องหรือว่าคอนแทคน้องเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วคือที่ผ่านมาที่เคยเจอกันก็คือจะเจอกันแบบที่ช่องบ้างหรือว่าตามงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะเวลามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องเข้าใจเองคือวันนี้เนี่ยสมมุติว่าคนนึงอ่ะกำลังร้อนอยู่แล้วในมุมที่เราคิดอ่ะถ้าเราไปพูดหรือไปอะไรถ้าเขาไม่ได้คิดแบบที่เราคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเคลียร์แต่หนิงเชื่อว่าเวลามันจะทำให้เขาเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเองค่ะข่าวนี้ที่หนิงเครียดไหมคะก็เครียดนะเพราะว่ามันเป็นการทำงานในครั้งแรกในชีวิตที่ทำงานแล้วทำให้แขกรับเชิญต้องเสียน้ำตาเราก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ยังพูดกับทางทีมงานเลยว่าเฮ้ยแบบรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีมากๆก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะพี่หนิงคะอย่างตัวคอมเมนต์เองในโซเชียลก็ค่อนข้างว่าพี่หนิงเยอะพอสมควรได้เข้าไปอ่านบ้างไหมคะพี่ไม่ได้อ่านหนิงเป็นคนไม่อ่านพวกคอมเมนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอย่างมันจะกระทบแม่พี่หนิงแต่ว่าอย่างตัวเราเองข่าวมันออกมาปุ๊บเนี่ยคนมันมองว่าแบบประมาณว่าพี่หนิงยิงคำถามรวนนกยังไม่ได้ตอบพี่หนิงก็ยิงคำถามอะไรประมาณนี้คือในเรื่องของการถามคำถามอะค่ะเวลาที่เราทำรายการสดอะนะคะแล้วมันอยู่หน้ากล้องเนี่ยเวลาเราถามคำถามไปละแล้วเกิดสมมติว่ามันไม่ได้รับคำตอบเนี่ยมันก็จะมีคือเขาเรียกอะไรอะทางทีมอะเขาก็จะมีคนต้องยกคำถามใหม่ขึ้นมาเพื่อเราก็จะต้องถามเพื่อกระชับเวลาด้วยเพราะว่าถ้าเราทิ้งเวลามันก็หนึ่งอะเดทแอร์ด้วยแล้วคือจริงๆทำรายการสดก็มีความยากบางคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคำถามนี้ยังไม่จบเราไปถามอีกคำถามนึงแต่เขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าในมุมของการทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยทางโปรดิวเซอร์เองหรือว่าทางครีเอทีฟเองเขาต้องการให้ตัดคำถามนี้แล้วแล้วขึ้นคำถามใหม่แล้วเราก็จะต้องควบคุมทั้งหมดนะตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งค่ะอย่างเรื่องนี้เองเราก็เป็นหนึ่งตัวละครและมันยังไงดีคะกับจักรจันทร์กับอาบีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือยังได้มีอัปเดตอะไรกับน้องบ้างไหมคะจักรจันทร์จริงๆกับน้องเองหนิงก็พอด้วยสถานการณ์ที่มันคลี่คลายไปแล้วอะไรเงี้ยก็แค่โทรคุยบ้างว่าน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคร่าวๆแค่ถามน้องตอบว่าโอเคแล้วก็เล่าอะไรบ้างนิดหน่อยที่น้องก็คิดว่าน้องโอเคแล้วเราก็จบคือบางทีด้วยความเป็นพี่เป็นน้องอ่ะบางทีมันไม่ต้องทุกวันน่ะใช่ป่ะน้องบอกโอเคก็คือโอเคเพราะหนิงเชื่อว่าน้องคงรับโทรศัพท์แล้วก็คุยกับคนหลายคนพอสมควรหนิงเชื่อว่าถ้าเดี๋ยวน้องไม่โอเคน้องก็โทรมาเองแต่ถ้าน้องไม่ได้โทรมาก็คือน้องโอเคแล้วค่ะอย่างล่าสุดที่จันออกมาโพสต์อีกว่ามียังมีการเอาชื่อจันไปแอบอ้างอันนี้ได้อัปเดตกับจันไหมคะพี่อันนี้ไม่ได้คุยค่ะก็อย่างที่หญิงบอกว่าพอด้วยสถานการณ์อะไรหลายอย่างมันคลี่คลายแล้วได้คุยกันครั้งสุดท้ายน้องว่าน้องโอเคก็โอเคก็ทิ้งท้ายกันสุดท้ายว่าเอ้ยถ้าไม่โอเคก็ไม่ไหวก็โทรมานะอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่หญิงจริงก็คือทำงานได้ปกติจริงกับได้ทุกคนก็ทำงานได้ปกติค่ะก็ไม่ได้แบบเอาจริงๆส่วนตัวหนิงเองเนี่ยหนิงไม่ได้ไม่มีเจตนาอะไรที่จะไป
จะไปทำให้ใครเสียใจคำถามทุกคำถามที่ถามตามหน้าที่ตามสคริปต์ที่ต้องถามนะคะแล้วพอมันเกิดปฏิกิริยาที่น้องรู้สึกเสียใจเองอ่ะหนิงก็แสดงความรับผิดชอบในตัวเองหนิงก็ขอโทษณรายการสดตรงนั้นแล้วก็พยายามอธิบายให้น้องเข้าใจว่าเฮ้ยที่เราถามเพราะว่าเราก็ถามแทนสคริปต์ด้วยแทนใจของคนที่เขายังเสพข่าวอยู่เท่านั้นเองค่ะอาจจะไม่เจอกับน้องแล้วมีอะไรอยากจะบอกน้องถ้าเกิดจะบอกผ่านเพลงนี้ได้อะไรนะคะคืออาจจะไม่ได้คุยไม่ได้เจอกับน้องแล้วถ้าอยากจะบอกน้องตอนนี้อยากจะบอกอะไรน้องก็อย่างที่คือจริงๆก็ส่วนหนึ่งหนิงก็พูดในรายการไปแล้วว่าอยากให้เข้าใจที่เราต้องถามด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าเราบางคนก็จะแบบคนไลน์มาถามหนิงเยอะมากว่าเอ้ยโกรธไหมอะไรเงี้ยคือเยอะมากก็จะบอกว่าไม่ได้โกรธแล้วก็เข้าใจน้องว่าทำไมน้องถึงรู้สึกแบบนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะว่าน้องก็มีสิทธิ์ที่จะอึดอัดว่าคำถามมันถูกถามตรงแต่ก็อยากให้น้องอ่ะเข้าใจในมุมของเราด้วยว่าเราเองเราก็ทำตามหน้าที่เราต้องทำแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแบบว่าจะเป็นอื่นเลยเจอกันหนิงว่ามันก็ยังวันหนึ่งน้องก็จะเข้าใจว่าไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยน้องจะมาเป็นแบบคนที่เราไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆตัวหนิงเองหนิงก็สงสารในมุมที่น้องเป็นเหมือนกันว่าทำไมน้องต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะโอเคขอบคุณค่ะพี่หนิงค่ะ